สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ประเด็นดหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายทั้งเตะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะแยกให้ด้วยครับว่าข่าวไหนมันน่าเชื่อถือในระดับสูงหรือข่าวไหมันมีความน่าเชื่อถือแบบ เป็นระดับแบบ50-50หรือว่าข่าวก็10แล้วกันนะครับก็เอามาฝากกันนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันครับในประเด็นเกี่ยวกับจายดอนซานโชนะครับตัวรูกของบุษดัดมุนนะฮะซึ่งมักจะมีข่าวกับแมนเชสเตอร์เดเป็นประจำหรือว่าทุกๆวันนั่นแหละนะครับซึ่งรายงานจากมิลเลอร์เนี่ยนะครับผมได้หยิบยกกันเข้ามาสักหนึ่งสื่อแล้วกันเพราะว่ามันมีหลายๆสื่อในอังกฤษเล่นกันเข้ามานะครับเขาบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ครับ ที่จะดอนซานโชโตลุกของดอทมุลเนี่ยอาจจะมีการบอกปัดข้อเสนอของแมนเชสเตอร์เดนะฮะหากแมนยูเนี่ยพลาดการคว้าตัวไปลุยยูเในช่วงฤดูกาลหน้านะครับถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะมีการประเคียนค่าเหนื่อยในระดับ400 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับทางนัตติหรือว่าประเคียนค่าตัวระดับสูงให้กับทางดอทมุลแต่ถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถคว้าตัวยูเลได้ก็ ไม่มีค่าอะไรฮะก็คือนักเตะอาจจะไม่ได้เลือกย้ายมานั่นเองนะครับซึ่งตัวที่มีการร่วมแข่งขันก็คือทีมที่มีการร่วมการแข่งขันแล้วกันตอนแรกเนี่ยมันมีหลายทีมนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มที่จะลดกระแสไปแล้วนะฮะอย่างเช่นซิตี้ก็ตอนนี้ติดในเรื่องของการยื่นหุทอนอยู่นะครับโทษแบรนด์กันอยู่นะแล้วก็รวมทั้งเชลซีก็ยังคงให้ความสนใจแต่ก็ถือว่าเป็นตัวรองจากเรานะครับ เดบูเองข่าวล่าสุดบอกว่าเห็นในเรื่องของค่าตัวแล้วเนี่ยยอมถอยดีกว่าทําให้แมนยูตอนนี้เป็นตัวเต็งในการคว้าตัวเป็นเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งดีลเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่มันก็เกี่ยวโยงกับ UCL มันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าซานโชเนี่ยคือเขาตั้งกําหนดเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์กันก่อนแล้วนะครับว่าการย้ายของเขาเนี่ยมันต้องมีในเรื่องของโคต้า อย่างนู้นอย่างนี้นะครับการการันตีโอกาสการลงเล่นนู่นนี่นั่นนะครับก็เงื่อนไขค่อนขา้าง,งเยอะหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูอยากได้ของดีมันก็ต้องลงทุนนะครับตามสภาพนั้นเองนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามนั้นนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายอย่างที่เราว่ากันเอาไว้นั่นเองนะครับโอเคเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าซัาามเมอร์มันจะมาตอนไหนแล้วก็โปรแกรมที่เหลือเนี่ยเราจะได้ทําการแข่งขันกันหรือเปล่านะ และเรื่องราวต่อไปครับเป็นการให้สัมภาษณ์จากคริสเทอร์เนอร์นะครับอดีตผู้สับประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเชื่อว่าทางโอเลิกุน่าโซชาเนี่ยต้องปวดหัวในช่วงฤด,ดูกาลหน้าอย่างแน่นอนครับในเรื่องของการตัดสินใจว่าใครกันจะเป็นมือหนึ่งของทีมในช่วงฤด,ดูกาลหน้าต่อไปนะครับซึ่งที่ปวดหัวเนี่ยเพราะว่าเดคิอาเนี่ยทำผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันผู้สับประตูที่ปล่อยให้เชฟฟิลยูไนเต็ด ยืมตัวเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันอย่างดีเนอร์ซันซึ่งทางผู้สัมบตูราเนี่ยเราชัดเจนเราได้ยินข่าวชัดเจนใช่ไหมครับว่าดีเนอร์ันกลับมาเนี่ยเขาต้องเป็นมือ1ห,หรือว่าการันตีมือ1ให้เขาโอกาสการลงเล่นต้องสมบูเสมอด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการกลับมามันก็ต้องแย่งกับ d ด r นะมันก็เลยไม่สามารถการันตีได้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคงไม่ต้องการกลับมาปเป็นมือสํารอง ในช่วงฤดูการหน้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่เชฟฟิลด์เขาก็ได้ลงเล่นแบบต่อเนื่องแล้วก็คริสเซอร์เนอร์เนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นว่าจะให้ดีเนี่ยเดคอาถ้าเกิดยังไม่อำลาทีมเนี่ยก็ต้องเป็นมือหนึ่งต่อไปตามระเบียบนั่นแหละแล้วก็ในส่วนของดีนัลซันเนี่ยเราก็อาจจะต้องจำใจปล่อยยืมตัวให้กับเชฟฟิลด์ไปใช้งานอีกสักหนึ่งฤดูการเต็มนะครับก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทั้งคู่มันก็ดีทั้งคู่จริงๆนะครับ อ่ะก็ DKR เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับดีนอสซันอาจจะมีผิดพลาดอยู่บ้างในบางจังหวะในช่วงฤดูกาลนี้แต่ว่าภาพรวมเขาช่วยเชฟฟิลในเรื่องของการเซฟประตูได้หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าปวดหัวจริงๆครับเรื่องนี้เราเคาะกันมาบ่อยครั้งแล้วก็คริสเทอร์เนอร์อดีตผู้สประตูของแมนยูก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยนะครับ แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับ3ผู้เล่นของทางบอลมัดนะฮะก็เป็น3ผู้เล่นคนสำคัญแล้วกันนะครับอย่างเช่นคาร์ลิลสันจอจคิงหรือว่าโจโชคิงแล้วก็เดวิสบรูคนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาก่อนนะครับก่อนหน้านั้นนะฮะซึ่งมีข่าวมาว่าบอลมัดเนี่ยอาจจะมีการจำใจที่จะต้องโลนงนตัดตัวสำคัญบางรายออกจากทีมนะครับ เราว่าตอนนี้ทีมเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนพิวรีส์อังกฤษหากโปรแกรมเนี่ยกลับมาแข่งขันได้ตามปกติอีกครั้งเนี่ยแล้วก็ทีมเนี่ยไม่สามารถหนีตกชั้นได้นะครับหรือว่าต้องตกชั้นในช่วงฤดูกาลหน้าแล้วกันมันก็ทําให้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่นักเตะตัวหลักบางรายต้องยอมในเรื่องของการโดนโละหรือว่าต้องย้ายทีมกันออกไปเพื่อเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนทีมตามระเบียบ เหมือนในเรื่องของแอสตันวิลล่าที่ถ้าเกิดวิลล่าตกชั้นต้องจำใจปล่อยจ็กกิลิสเพื่อเอาเงินเนี่ยมาหนุนทีมหรือว่าเอามาหมุนเวียนในทีมต่อไปนะครับซึ่ง3ตัวหลักนั้นนะครับก็เริ่มกันที่คอรัมวิลสันเนี่ยนะครับคอรัมวิลสันมีข่าวกับแมนยูมากอ่อนนะครับในช่วงซัมเมอร์นะแล้วก็ในช่วงมก,กรดาก็มีข่าวเหมือนกันคือข่าวกับคอรัมวิลสันเนี่ย ในตอนนั้นเนี่ยมีรายงานจากสกายปอรดเลยนะว่าแมนยูให้ความสนใจอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ชัดเจนคนต่อมาก็คือโจโชคิงนะครับซึ่งจำได้ไหมครับในช่วงมก,กราคมเนี่ยเราเคยเกือบได้ตัวโจโชคิงมาแล้วนะครับดึงตัวกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยมันไม่เป็นที่ต้องการของบอลมัดก็เลยไม่ได้ปลอยกันไปแล้วก็รายต่อไปก็เป็นเดวิสบูคครับเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมา ก่อนหน้าน,นั้นเหมือนกันแต่ว่าเดวิสบุ๊กเนี่ยแย่หน่อยเพราะว่านักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหนักแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นเลยในช่วงฤดูกาลนี้ฮะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอนาคตเนี่ยเขาดูมีทรงที่ดีครับถ้าเกิดกลับมาได้ผลงานก็น่าจะยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนี่ก็คือ3นักเตะที่มีข่าวว่าถ้าเกิดว่าบอลมัดโลเนี่ยแมนยู Man you, อาจจะเข้าไปร่วมแจมเข้าไปซื้อตัวแล้วก็นอกจากนี้นะครับ ยังมีทอตแนมสเปอร์เชลซีอีกด้วยครับเพราะว่าเชลซีก็เคยมีข่าวกับคอร์มวิลสันอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็น3ตัวที่3นักเตะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวสําคัญแล้วก็ผลงานส่วนตัวของทางนักเตะแต่และรายเนี่ยผลงานดีด้วยนะครับนะผมชอบเดวิส o บุกนะถ้าเกิดไม่ได้รับบาดเจ็บก็อยากให้แมนยูซื้อเข้ามาเหมือนกันแต่ดันมาบาดเจ็บหนักนะครับแล้วก็ ยังไม่ได้รับโอกาสเลยนะครับก็รอดูผลงานในช่วงฤดูกาลหน้านะครับโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเรื่องนั้นต่อไปครับเป็นบทสัมภาษณ์ของแอนดี้เกรนะครับอดีตกองหน้าของแอสตันวิลล่าครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นครับว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจในสมสรแมนยู U, เนี่ยเขาจะทําการปล่อยพอบอกบาแล้วก็เอาเงินส่วนเนี้ยส่วนที่ปล่อยพอบอกบาเนี่ยราวๆหนึกว่าล้านเนี่ย ไปแบ่งสัสดส่วนแล้วก็ไปซื้อแจ็คเกลิสในราคาค่าตัว70ล้านปอนด์นะครับซึ่งไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าแจ็คเกลิสเนี่ยก็มีดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแจ็กเกลิสมาอยู่เป็นประจำอีกด้วยในส่วนของทางพอกมาเราก็ทราบกันดีว่ามีข่าวการย้ายทีมนะครับแล้วก็แมนยูตั้งราคาอย่างที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คิดกันง่ายครับ ปล่อยบล็อกวาไปแล้วก็ดึงจักรลลิสเข้ามาทดแทนโดยทันทีฮะนี่คือบทวิเคราะห์ของเอ็ดดี้เกรที่แสดงความคิดเห็นกันออกมาว่าไม่ต้องคิดเยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่านักเตะมันสามารถทดแทนกันได้แบบส,สบายๆนะฮะคุณภาพมันใกล้เคียงกันในมุมมองของอดีตกองหน้าของพิลล่ารายนี้วิเคราะห์กันออกมานะครับแฟนบีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็เรื่องดาวต่อไปครับเป็นเรื่องดาวของฟอร์ซเบนซาครับ ตามรายงานจากมิลเลอร์ครับมีการรายงานกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของแนวรับวัย22ปีรายนี้ฮะหลังจากที่แนวรับรายนี้ได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็หายไปเลยนะครับจากฤดูกาลก่อนนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ก็กลับมาได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ลงเล่นเป็นการข้อสนิมกับชุดเยาวชนเท่านั้นนะครับ แต่ว่านักเตะเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการใช้ออปชันเพิ่มเติมอีกสัก1ปีเพื่อรอดูฟอร์มกันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่ผมเสียดายมากครับคือแรกๆขึ้นมาเนี่ยมันดูมีทรงที่ดีนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเหมือนกับฟอร์มเนี่ยไม่สม่ำเสมอด้วยครับไปอยู่กับฟูลแลมเนี่ยฟอร์มไม่ดีต้องบอกกันแบบนี้เลยฮนะฟอร์มแบบเอ่อถึงขั้นที่โดนดรอปแล้วก็มีข่าวว่าทางฟูลแลมเตรียมส่งกลับด้วยแต่ทีเนี้ย มันก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บก่อนนะครับพอมีอาการบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าก็เข้าทางฟูลแลมฟูลแลมก็เลยส่งตัวกลับตามที่ฟูลแลมต้องการนั่นแหละนะฮะก็เลยทําให้มาอยู่กับแมนยูแล้วก็ทุกวันนี้ก็คาดหวังว่าจะมีการโดนดันขึ้นมานะแต่ก็คือสัญญามันใกล้หมดนั่นแหละนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าเกิดโซเชียลมองว่าน่าจะไปไม่รอดแล้วนะครับแต่อายุอาวเนี่ย22ปีมันก็ น่าจะลองให้โอกาสดูได้นะเพราะว่านักเตะก็หลากหลายนะมิดฟิลด์เชิงรับก็ได้เซนเตอร์ก็ได้นะครับแบ็กขวาก็ได้เหมือนกันนะครับก็ติดตามกันดูแล้วกันนะครับในเรื่องของฟอร์ูเมนซาจะได้รับโอกาสไหมในช่วงฤดูกาลหน้านะครับและประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเฮลิเคนนะครับกองหน้าของทางท็อตแนมอัสเปร์นะครับที่ก็ตอนนี้มีข่าวกับ Manchester, แมนเชสเตอร์เดรวมทั้งอีกหลายทีมในยุโรปแบบต่อเน,นื่องนะครับ ตามรายงานจาก The Express เนี่ยรายงานกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยออกมายอมรับครับว่าพวกเขาเนี่ไม่น่าจะไปร่วมวงแจมในการสัญญาคว้าตัวกองหน้ารายนี้แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะฮะเหตุผลสำคัญนะครับก็คือว่ากองหน้ารายนี้มีการแปะป้ายราคาวไว้สูงเกินไปครับอยู่ที่150ล้านปอนด์ได้ถึงแม้ว่าแมนยูจะให้ความสนใจแล้วก็ต้องการคว้าตัวเฮลิเคนอย่างหนักก็ตาม แล้วก็เอ็ดว์ดเวิร์ดเนี่ยถึงแม้ว่ายอมรับว่าอยากได้ตัวเฮลิเคนเข้ามาเล่นในถิ่นโอตาฟอร์ดก็ตามแต่คือมันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเอ็ดวูดเวิร์ดถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเดนนิสเลวี่ตามข่าวที่ออกมามันก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับแมนยูในการคว้าตัวเฮลิเคนนะครับหรือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ท็อตแนมสเปอร์มีการลดราคาค่าตัวเฮลิเคนลงมาที่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ได้ นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในส่วนของสเปอร์เนี่ยเขามีการผลักดันปลุกปั้นเฮลิเกนมาแล้วก็เฮลิเกนถือว่าเป็นกองหน้าําดับท็อปทอปของโลกฟุตบอลเนี่ยนะครับกระหน่ำประตูต่อฤดูกาลหลายประตูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เขาจะมีการตั้งราคาค่าตัวเอาไว้สูงสูงครับในระดับ150จนถึง200ล้านปอนด์นะครับก็มีการเล่นข่าวมาประมาณนี้นะครับว่าแมนยูอาจจะมีการถอย ลงมาสัก1นึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายไปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เรอัลมิดกับซิตี้ลองมีการเจรจารไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดเรอัลมิดกับซิตี้ไม่ได้แมนยู U, อาจจะกลับมาเข้าสู่ในเรื่องของการเจรจาคว้าตัวเฮเทนอีกครั้งก็ได้นะครับในเรื่องของอนาคตก็ติดตามกันดูแล้วกันนะครับในดีลนี้ฮนะถือว่าเป็นดีลที่ยากอย่างที่ผมบอกกันไปแล้วแหละข้อสําคัญก็คือเรื่องของค่าตัวครับ แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับโทมัสเลบาร์ครับยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อีกหลายทีมในพิพิธอังกฤษแบบต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะทางอาเซนอลก็มีการแบรบว่าร่วมวงแจมแมนอยู่ด้วยตามที่มีการเล่นข่าวกันออกมาจากสื่อสเปนแล้วก็สื่ออังกฤษนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรายงานจากสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยเขาบอกว่าแอตมาลิดเนี่ยก็ คาดหวังว่าเตรียมที่จะปล่อยทางท h มัสเลอร์มาแบบจริงจังในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็แมนยูกับอาร์เซนอลก็มีข่าวแบบต่อนเนื่องด้วยว่าต้องการคว้าวตัวนัาเตะรายนี้นะฮะซึ่งข่าวโดยรวมเนี่ยมันก็ออกมาประมาณนี้แหละนะครับว่าทางแอตมริเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยนะครับแต่คือผมดูแล้วเนี่ยระดับค่าตัวของท h มัสเลอร์มาเนี่ยมันสูงอยู่นะนะครับสูงในระดับแบบมากกว่า50-60ล้านปอนด์ได้ ถึงแม้ว่าผลงานนักเตะรายนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่การเคาะราคาออกมามันก็ยังสูงอยู่นะครับซึ่งถามว่าแมนยูอาจจะให้ความสนใจไหมผมคิดว่าก็อาจจะมีมองแต่คือเป็นเป้าหมายรองลงมาสุดๆเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเป้าหมายลำดับต้นๆผมยังมองว่าแมนยูยังคงให้ความสนใจใจดอนซานโชนะซึ่งในระดับค่าตัว60กว่าก้าลเนี่ยสู้เอาเงินส่วนเนี้ยนะครับหกล้านปอนด์อัพเนี่ย สู้เอาเงินส่วนนี้ไปโปะกับการซื้อจาดอนซานโชจะดีกว่าไหมนะฮะที่เป็นเป้าหมายแรกๆหรือไปซื้อพวกเมดเสันหรืออาจจะเป็นแจ็ค e กิลลิสหรือแนวลุกรายอื่่ๆที่แมนยูชอบหรือเปล่านะฮะมันน่าจะโอเคกว่าไหมซึ่งโทสมาเคยเป็นเป้าหมายของทางแมนยูมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงนะฮะแล้วก็โซชาก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าแมนยูจะกลับไปให้ความสนใจอีกครั้งซึ่งเพิ่งมามีข่าวณนะวันนี้นะครับหรือ ในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข่าวกอสิบที่ทางสื่อสเปนเนี่ยพยายามดึงแมนยูเข้าไปเกี่ยวโยงนะครับผมยังมั่นใจว่าเป้าหมายสําคัญของแมนยูยังคงเป็นตัวเลือกที่เราได้ยินกันเป็นประจําก็คือจาดอนซานโชยอยู่ในเรื่องของการซื้อตัวริมเส้นเข้ามาใหม่นะครับส่วนโทมัสลูมาน่าจะมีข่าวไป ทางพวกอาร์เซนอลมากกว่านั่นแหละนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเขามันออกมาเยอะกว่าแมนยูนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็ติดตามกันนะครับแล้วเรามาเข้าสู่สกู๊ปของนักข่าวของทางเอเอ็นนะฮะอย่างคอรินมิลล่าแล้วก็ไซมอนเฮอรริสันนะครับเขาได้ออกมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับ4นักเตะนะครับของทางลีกลาลิกาสเปนนะครับหรือว่าลีกสเปนนั่นเองนะฮะพูดกันแบบง่ายๆนะครับที่แมนยูอาจจะมีการพิจารณา การดึงตัวกันเข้ามาก็ได้ในช่วงฤดูกาลหน้านะครับหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเป็นพวกนักเตะอายุน้อยทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเซนเตอร์ Center รายนี้ก็เคยมีข่าวกับแมนยูอยู่พักหนึ่งในช่วงมก,กรดานะแล้วสื่อใหญ่ๆก็เล่นกันเข้ามาด้วยนะครับนั่นกะ็คือมูฮัมหมัดซาลิสูนะครับของทางเบยาโรดิทนะฮะวัยเพียงแค่20ปีนะครับก็ นอกจากนี้ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมในยุโรปด้วยนะครับผมก็เคยเห็นข่าวมาอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่าตัวถือว่าไม่น่าจะแพงนะครับตามรายงานที่ออกมานะฮะแต่ตอนนี้ข่าวกับแมนยูมันก็ไม่ค่อยมีละแต่ดูถ้าดูเป็นแบบบทวิเคราะห์มันก็ฟังกันได้นะครับว่าแมนยูอาจจะกลับไปให้ความสนใจก็ได้นะครับแล้วก็สมิลชุกบูเซ่นะครับนั้เแต่รายนี้มีข่าวกับแมนยูอยู่พักหนึ่งแต่ว่าหลังๆเนี่ยเห็นว่าไปมีข่าวกับ เลี้ยวภูกับอาร์เซนอลกับสเปอร์จะเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งเชลซีด้วยนะครับมีข่าวแมนยูแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเล่นในตำแหน่งตัวรุกครับกองหน้าก็ได้ริมเส้นก็ได้ของบิอาเรอลนะฮะวัย20ปีแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงครับน่าจะอยู่ราวๆแปดสิบล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะครับเฟอร์นันโตเรสนะฮะก็ยังมีข่าวหมุนเวียนอยู่กับทางแมนยูอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นข่าวกับทางยูเวนตุสกับทางลิเวอร์พูลและข่าวล่าสุดนะฮะเป็นนักเตะตัวริมเส้นของบาเลนเซียนะครับวัย20ปีก็ผลงานดีครับผมเห็นฟอร์มหลายต่อหลายครั้งแล้วก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รายสุดท้ายรายนี้ผมชอบครับเป็นนักเตะตัวริมเส้นกึ่งกองหน้านะครับประเภทนั้นนะฮะคือเป็นตัวที่ ประเภทแบบตัวเดิมเส้นที่หาจังหวะก,การจบสกอร์ได้ดีแล้วก็มีการกระหน่ำประตูตอ่อฤดูกาลเนี่ยค่อนข้าง,งเยอะนะครับพูดง่ายก็คือตำแหน่งคล้ายๆกับพวกทางมาร์ซิยาลแรดฟอร์ดเป็นตัวเดิมเส้นป,ป,ป,ประเภทแบบนั้นอ่ะเหมือนแบบพวนมาต้าอย่างเงี้ยหน้ากึ่งปีกนะครับผูกเข้าในมาหาช่องว่างในเรื่องของการทำประตูได้ดีนะครับแล้วก็วัยยี่สิบสองปีครับมีข่าวส่วนใหญ่กับซิตี้มั้งนะครับแล้วก็เดลอมบาริดบาซ่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ เป็นนักเตะของเร a l Sociedad แล้วก็ค่าตัวเนี่ยค่อนข้างสูงครับดาวดาว75ล้านยูโรอัพนะฮะโอเคนี่คือ4นักเตะนะครับที่ M.E.N. ขอกันเข้ามาจากลาลิกาสเปนที่แมนยูอาจจะให้ความสนใจก็ได้ส่วนใหญ่เป็นนักเตะดาวรุ่งทั้งนั้นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเรามาปิดท้ายกันครับในสกู๊ปของทางสมิลล l ักเคิร์นะครับมีการวิเคราะห์กัออกมานะครับว่านักเตะบางราย เป็นนักเตะเรารุ่งอาจจะมีการปล่อยแบบยืมตัวในช่วงฤดูการหน้าเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับนะเพราะว่าอยู่กับแมนยูต่อไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเล่นอยู่กับชุดไม่เกินยุ่สบามปีนะครับซึ่งนักเตะเหล่านี้ถึงเวลาที่จะต้องหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอแล้วก็ร่วมเล่นกับทีมชุดระดับชุดใหญ่ได้แล้วอ่ะนะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งมีใครบ้างนะครับก็เราน่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีละ มีใครบ้างก็จะเป็นไทยชองอย่างงี้นะครับที่อยู่กับชุดไม่เกินยี่สปีเนี่ยเทพนะครับเล่นดีนะฮะแต่ว่าพอขึ้นระดับชุดใหญ่มันก็ยังไม่สุดยังมีขัดขายกันเกินยังทําได้แบบไม่ดีพอนะครับก็ถึงเวลาอาจจะต้องปล่อยแบบยืมตัวในช่วงฤด,ดูกาลหน้านะครับอันนี้ผมเห็นด้วยสําหรับไทยชองนะครับคือไม่ถึงขั้นที่จะต้องปล่อยขาดหรอกครับยืมตัวก็พอนะครับคือนักเตะมันอายุยังน้อยแล้วก็มันมีแววที่จะพัฒนากันได้ ดีแลนเลวิสนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองกลางที่โดนโปรโมททัอนข้างเยอะนะสำหรับดาวรุ่งรายนี้แล้วก็ที่สำคัญคือแรอนกิกเนี่ยผู้จัดการทีมทีมชาติเวลเนี่ยมีการเรียกไปติดทีมชาติเวลชุดแรกแล้วด้วยนะครับก็คือไปร่วมซ้อมนั่นเองแต่ว่าโอกาสกับแมนยูชุดแรกเนี่ยยังไม่เห็นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกขึ้นมาร่วมซ้อมเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังต้องมีการพิจา,ารณากันอีกรอบหนึ่งว่าจะพร้อมใช้งานในช่วงฤดูกาลหน้าไหมหรือ ถ้าให้ดีสุดก็คือปล่อยยืมตัวนะครับเหมือนกับดีวของไทชองนะฮะที่อาจจะต้องได้รับการพิจารณานะแบบยืมตัวแล้วก็หาโอกาสกันนะครับแล้วก็อ e ีธานเกาเบรตนะฮะตั้งแ,แต่รายนี้ผมไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่แล้วก็ไปดูข้อมูลมาก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรายที่น่าจะโดนปล่อยตัวกันไปนะครับผลงานก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เจมการ์เนอร์นะครับคือจําได้ไหมครับว่าในช่วงมกราคมเนี่ยเราเนี่ย รั้งเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปโดยที่ไม่ปล่อยยืมตัวแต่ว่าบลสุดท้ายก็ยังไม่ได้เห็นฟอร์มในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลือนะครับตั้งแต่ช่วงมการาเป็นต้นมานะฮะแล้วก็มีการเรียกร้องว่าให้ปลุกปั้นให้โอกาสแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าในช่วงฤดูกาลหน้าเราจะมีกองกลางเข้ามาเสริมไหมถ้าเข้ามาเสริมอีกนะครับเจมการ์เนอร์ก็ลําบากและแล้วก็อาจจะถึงขั้นที่จะต้องโดนปล่อยยืมตัวกันไปตามระเบียบนะฮะ แล้วก็รายสุดท้ายครับเอ็เียโกเมสสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าแต่ถ้าเกิดเขาขยายสัญญาออกไปอีกนะครับทางออกที่ดีสุดของเอ็นเียโกเมสก็คือต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการออกไปพิสูจน์ตัวเองแบบยืมตัวนะครับเพื่อให้เข้าตากับโซชาเพราะว่าอยู่กับทางแมนยูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสอ่ะส่วนใหญ่ก็ยูยืมสามยาวๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แมนยูก็ใช้ตัวหลักนะครับในช่วงหลังนะ อ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจที่เอามาฝากกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้าว่าได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม